ขึ้นศาลครั้งแรกกลัวใช่ไหมในศาลเราไม่ได้ตัดสินด้วยชุดแบบนั้นจะใส่ชุดไหนก็ไม่ได้ทำให้คำให้การฟังขึ้นหรือแย่ลงตรงไหนไม่ต้องอายหรอกทุกคนเอาแต่ตราหน้าว่าจันทรจะเป็นเมียน้อยเหมือนแม่เป็นผู้หญิงนี่มันยากจังนะพี่ใหญ่ชีวิตเราจะออกหัวออกก้อยก็ขึ้นอยู่กับผัวที่เราเลือกเท่านั้นนี่ครับเอ้าคนนี้เองนี่พี่ใหญ่พี่ชายคนโตของชอยไงล่ะที่บอกว่าเป็นผู้พิพากษาคือคุณนี่เองเหรอคะผมเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณรูปนี้เขาก็เคยส่งให้จันทร์ทอนเหมือนกันค่ะเขาใช้ชีวิตโก้หรูตบตาให้คนเข้ามาติดกับหลอกให้รักแกล้งลวงทรัพย์แล้วก็หลบหนีจากเจ้าชายกลายเป็นฝันร้ายของสาวๆสังคมเรามองกันแต่ภายนอกนะสินี่ต้องขอบคุณจันทร์นะที่กล้าออกมาฉีกหน้ากากคนคนนี้ที่เขายังลอยนวลจนถึงวันเนี้ยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อับอายไม่กล้าดำเนินคดีกลัวว่าจะโดนสมน้ำหน้าพี่สมานกินอะไรไม่ได้เลยเอาแต่อ้วกออกมาหมอบอกให้ทำใจหมอบอกว่าไม่เกินเดือนนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเก็บเองไปเถอะค่ะเดี๋ยวไปทำงานสายหลวงรีบออกแต่เช้าเดี๋ยวฉันไปเตรียมข้าวเช้าให้สุนไม่ต้องลำบากหรอกผมดูแลตัวเองได้ค่ะ